จะมาย่อเยอะฉันใช่ไหมฉันบอกแกไว้เลยนะฉันไม่มีวันยอมแพ้ฉันจะสู้ให้ถึงที่สุดเดี๋ยวแกช่วยบอกความจริงกับฉันหน่อยว่าแกไม่ได้ฆ่าหมวดสาลินแกจะเอาความจริงไปทำไมจะฆ่าหรือว่าไม่ได้ฆ่าแกก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้อยู่ดีวิสาตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่แกจะมาเล่นลิ้นกับฉันนะแกตอบฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าแกฆ่าหรือไม่ได้ฆ่าเพราะคำตอบของแกมันจะส่งผลกับสิ่งที่ฉันจะทำแกจะทำอะไรถ้าแกจะช่วยฉันขอร้องเลยนะแกช่วยไม่ต้องมายุ่งกับฉันได้ไหมเพราะแกทำชีวิตฉันพังมามากพอละแกช่วยออกไปจากชีวิตฉันสักทีได้ไหมคงอยากได้ยินใช่ไหมว่าฉันเป็นคนฆ่าเสียใจด้วยฉันไม่ได้ทำถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงฉันจะดีใจที่สุดเลยนิ้มแกช่วยตอบหน่อยได้ไหมว่าไอ้นี่อ่ะมันไปตกในที่เกิดเหตุได้ยังไงวันนี้ผู้กองไปที่บ้านเพื่อไปหาหลักฐานผู้กองเกือบเจอชุดที่แกใส่วันนั้นแต่ดีที่ฉันเข้าไปเจอในห้องแกก่อนใครรู้เรื่องนี้บ้างไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แม้แต่สารวัตรนนท์แกเล่ามาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำให้แกถึงต้องทำแบบนั้นฉันทำแบบนั้นทำไมหรอแกไงแกจำได้ไหมเมื่อ2 ปีที่แล้วที่แกฆ่าศักดาแล้วฉันพยายามจะช่วยแกเพื่อกบเกลื่อนหลักฐานในผู้กองผู้สะท้อนมันแอบอัดคลิปเอาไว้คอยแบล็กเมย์ฉันอยู่ใต้อานัตมาตลอดเวลาพอวันหนึ่งฉันฟิลขาดบอกตัดขาดกับมันเมื่อมีคนมาทำร้ายมันมันก็คิดว่าฉันเป็นคนทำเพราะว่าคลิปมันหายไปในมือของไอ้หมวดสาลินไอ้หมวดสาลินมันนัดฉันไปเจอเพื่อเคลียร์เรื่องคลิปแกรู้ไหมมันต้องการอะไรจากฉันมันขอให้ฉันมีอะไรกับมันเพื่อแลกกับการลบคลิปนั่นน่ะแต่ฉันไม่ยอมฉันจะไม่ยอมอะไรทั้งนั้นแล้วมันจะข่มขืนฉันมัน
เอาปืนขู่ฉันมันจะยิงฉันอ่ะฉันต่อสู้กับมันฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามันฉันไม่ได้อยากจะฆ่ามันมันทำร้ายฉันก่อนฉันไม่ได้อยากจะฆ่ามันฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้อยากจะฆ่ามันทำร้ายฉันก่อนไม่ต้องกลัวนะพี่สานะไม่ต้องกลัวนะพี่จะหาทางช่วยแกเองแม้ว่าต้องแลกด้วยชีวิตของพี่ก็ตามไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ไม่ต้องกลัวนะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ